ราวสุดพีคมิจฉาชีพปลอมเป็นผู้ประกาศข่าวสาวชื่อดังหลอกแชทให้รักกับอดีตผู้ว่าการประปานครหลวงหมดเงินไปกว่า20ล้านบาทเจอคำว่าที่รักคำเดียวก็พังทำลายการหลอกลวงครั้งนี้เป็นยังไงทำไมอดีตข้าราชการระดับสูงยังพลาดท่าข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะวันที่แสนธรรมดาวันหนึ่งของอดีตผู้ว่าการประปานครหลวงได้ใช้ชีวิตช่วงเกษียณอย่างเรียบง่ายแต่ว่าอยู่ๆก็มีเฟซบุ๊กที่อ้างชื่อว่ากวางอรการผู้ประกาศข่าวสาวชื่อดังทักเข้ามาพูดคุยทำความรู้จักอดีตผู้ว่าบอกว่าโดนเขาทักเข้ามาจีบเลยค่ะตอนแรกๆเนี่ยก็โดนเรียกพี่หลังๆมาเริ่มหนักขึ้นเรียกที่รักคะที่รักขาคุยกันมาเรื่อยๆก็รู้สึกถูกคอก่อนเริ่มเข้าทางโจรก็คือชวนหลอกให้มาร่วมลงทุนค่ะวิธีการหลอกของคนร้ายคือชวนลงทุนในเทรดคริปโตครั้งแรกเทรดไป 20,000 บาทได้กำไรนะคะได้มา 4,000 ค่ะคราวนี้ก็เลยหลงเชื่อลงทุนมาเรื่อยๆระหว่างนั้นเฟซที่แอบอ้างว่าเป็นคุณกวางก็ได้โพสต์ภาพนู่นภาพนี่อยู่เรื่อยๆตอนที่ทักมานะคะก็มักจะเป็นช่วงที่คุณกวางเนี่ยไม่ได้อ่านข่าวด้วยแถมมีการวิดีโอคอลกันด้วยนะคะแต่ว่าเป็นภาพนิ่งของคุณกวางแทนค่ะอดีตผู้ว่าก็เลยหลงเชื่ออย่างหมดหัวใจคนร้ายมีการหว่านล้อมด้วยนะคะบอกว่าช่วงเทศกาลวันหยุดเนี่ยจะเอาผลกำไรจากที่เทรดเหรียญได้ไปเที่ยวต่างประเทศและถือโอกาสนี้ไปทำบุญด้วยกันแต่พอถึงเวลาจริงค่ะคนร้ายที่อ้างว่าเป็นคุณกวางก็บอกว่าเพื่อนเจออุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างแต่คราวนี้มันก็มีพิรุธอยู่บ้างค่ะเพราะเวลาอดีตผู้ว่าเทรดเองนั้นจะขาดทุนตลอดแต่ถ้าเทรดตามที่คนร้ายบอกเนี่ยมักจะได้กำไรค่ะพอช่วงหลังที่เริ่มลงทุนหนักขึ้นนะคะก็เลยบอกว่าที่รักถอนเงินออกมาบ้างแต่ก็ตามสเต็ปค่ะคือไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้ความเสียหายจากความรักครั้งนี้นะคะหมดไปทั้งสิ้นเกือบ20ล้านบาทภายในระยะเวลาเพียง2เดือนเท่านั้นคุณกวางตัวจริงที่โดนแอบอ้างนะคะจึงได้เข้าแจ้งความพร้อมกับอดีตผู้ว่าการประปาเพราะว่าเป็นผู้เสียหายทั้งคู่ค่ะคุณกวางนะคะบอกว่าตัวเองนั้นไม่ได้เล่น Facebook นานแล้วหากมี Facebook แอบอ้างเป็นชื่อของตัวเองอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดตอนแรกยังไม่รู้เลยค่ะว่าโดนเอาไปแอบอ้างมารู้ตอนที่ไปเที่ยวอิตาลีทีมงานบอกว่ามีคนโดนหลอกหลัก10ล้านขึ้นตอนนั้นเนี่ยตกใจมากแล้วก็สงสารคนที่โดนหลอกด้วยอ่านข่าวมานักต่อนักไม่นึกว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองที่โดนนำเอาไปแอบอ้างพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1บอกว่าเคสนี้เนี่ยอดีตผู้ว่าโอนเงินออกไปกว่า24บัญชีจำนวน33ครั้งรวมแล้วก็เกือบ20ล้านค่ะตอนนี้เจ้าที่ได้ประสานธนาคารเพื่ออายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าเชื่อมโยงไปถึงตรงไหนบ้างแต่ไม่ยืนยันนะคะว่าจะได้เงินคืนเท่าไหร่จึงอยากฝากเตือนนักลงทุนทุกคนให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนค่ะข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่ผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ